สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามร้านพระเครื่องดำสุพรรณนะครับในช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าจะเป็น LINE Facebook นะครับแล้วก็ในร้านดำสุพรรณ FC วันนี้เรามีความภูมิใจนะครับมาแนะนำพระอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีความงดงามแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นพระที่บรรพบุรุษได้สร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงโดยไม่มีเรื่องพุทธพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพระในมือผมนี่นะฮะก็คือพระนางพญาพิมพ์ข่าวโค้งเป็นพระหนึ่งในชุดเบญจภคีเป็นพระยอดนิยมที่นักสะสมพระทุกท่านอยากมีไว้ในครอบครองนะครับอันนี้เป็นนางพญาพิมพ์ข่าวโค้งเป็นพระที่มีความสวยแล้วก็เป็นพระที่อยากให้ทุกคนได้ดูองค์จริงนะครับแล้วศึกษาไปพร้อมกับผมเลยนะครับครับสักครู่นะครับเปิดให้ดูแบบจะเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหองค์นี้มีความล่ำสันแล้วก็มีความหนึบนุ่มของพระนางพญานะครับอันนี้นะครับเราเปิดให้ดูกันในรายการของร้านดำสุพรรณร้านเดียวนะครับร้านเดียวได้ดูองค์จริงนะครับอันนี้นะครับนี่นางพญานะครับเป็นพิมพ์ข่าวโค้งอย่างนี้ใครมีนะครับที่ดูติดตามใน TikTok หรือว่าติดตามในหลายๆช่องทางของทางร้านดำสุพรรณอันนี้เรารับเช่าหลักล้านนะครับจะอยู่ที่กี่ล้านเนี่ยก็อยู่ที่พักของท่านกับสภาพนะครับมาหาเราได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับนี่นะครับนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับพระเนี่ยจะให้ครบนะครับ1เนี่ยเกศพระใบหน้านะครับหูนะฮะหน้าอกสังกตินะฮะแล้วก็แขนเห็นไหมฮะอย่างนี้ใครมีนะมารับเงินร้านที่ร้านดำสุพรรณได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามและดูกันในช่องทางโซเชียลต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ